อีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ดูเหมือนยังมีปัญหาทีมข่าวยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องปัญหาธรรมาภิบาลในรั้วสถาบันอุดมศึกษาไทยเราก็เคยตีแผ่ข้อเท็จจริงทำเป็นซีรีส์ตอนๆให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะถึงภาพในมุมอีกมุมหนึ่งค่ะที่เป็นด้านมืดของสถาบันอุดมศึกษาที่มีทั้งปัญหาของบุคลากรอย่างอาจารย์ที่ไปร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่คสช.ได้ใช้อำนาจตามมาตรา44ในการสะสางปัญหานี้นะคะล่าสุดนายกตอบคำถามเรื่องนี้เป็นครั้งแรกค่ะโดยคำสั่งหัวหน้าของคสช.เนี่ยออกมาตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนให้เร่งแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วแต่ผ่านมา7เดือนแล้วคุณผู้ชมคุณธนิการปัญหานี้ก็ยังไม่คืบหน้าเลยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายืนยันว่าทางออกของเรื่องนี้การใช้มาตรา44คือทางลัดเร็วที่สุดแล้วเพื่อที่จะแก้ปัญหาระบบเก่าแต่เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับการจะทำได้ทันทีเนี่ยมันทำได้ไม่ง่ายนักลองฟังเสียงนายกค่ะมาตรา44ที่เร็วที่สุดแล้วนะแต่ไม่ใช่มาตรา44ไปเฮ้ยลื้อไอ้นี่ทุบไอ้นี่ทำไอ้นี่ใหม่ไม่ใช่ไปลื้อระบบให้เข้าไปในระบบให้ได้มาตรา44กฎหมายไอ้ศึกษาใช่แบบนี้ถ้าไปลื้อปั๊บยุบไอ้นี่ยุบไอ้นั่นมันทำไม่ได้เพราะมันเป็นความเชื่อมโยงกันข้างในไงเข้าใจป่ะอุดมศึกษามีกฎหมายแล้วอันนี้เป็นมูลการกฎหมายเหล่านั้นให้มันคุยได้ไหมงั้นก็ติดกฎหมายที่ติดกฎหมายที่คุยไม่ได้ทั้งอันนี่ทั้งอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องแนวทางการแก้ปัญหานะคะจริงๆแล้วเนี่ยทีมล่าความจริงเราเคยนำเสนอรายงานไปตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะคะว่าตอนนี้มีข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาทุจริตของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก็คือให้จัดทำแบบประเมินหรือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่งนะคะปรากฏวันนี้ก็เลยไปสอบถามความเห็นจากคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักวิชาการด้วยเนี่ยนะคะอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐกรคิดการประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยท่านก็บอกว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอแต่ว่ามีข้อสังเกตหลายอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินธรรมาภิบาลนะคะว่ารัฐมนตรีศึกษาจะมีอำนาจแต่งตั้งได้หรือเปล่าเพราะว่ามาจากหลายหน่วยงานแล้วถ้าเกิดว่าใช้มาตรา44ก็มองว่าคงจะทำได้แล้วน่าจะดีกว่าการให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือสกอ.เป็นผู้ประเมินเองด้วยส่วนตัวของแบบประเมินเนี่ยค่ะก็ตั้งข้อสังเกตอีกว่าแล้วใครจะเป็นผู้ประเมินบวกกับว่าคำถามส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณซะมากกว่าซึ่งถ้าไปดูในทางกฎหมายแล้วเนี่ยทำผิดแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าผิดแล้วจะให้มาตอบแบบประเมินตามความรู้สึกก็คงยากและไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะค่ะคือดร.รัฐกรเนี่ยคือลิสต์ประเด็นที่จะเป็นหัวข้อการประเมินออกมาให้เห็นเลยนะคะอย่างคำถามบางคำถามบางมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะบอกว่าปัญหาที่อาจารย์มาร้องเรียนสมมติมีอาจารย์300คนมาร้องเรียนแค่3คนมันก็อาจจะตีความได้ว่ามหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้มีปัญหาจริงๆนะคะตรงนี้เนี่ยคือถ้าให้มหาวิทยาลัยประเมินเองหลายคนก็อาจจะประเมินเข้าข้างตัวเองอันนี้คือมุมมองของนักวิชาการที่เขามองปัญหานี้อีกท่านหนึ่งที่ตอบในลักษณะคล้ายกันคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จอมชัยเลิศอมรรัตน์อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะอยู่ที่จังหวัดลพบุรีดร.จอมชัยเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยถูกปลอมลายเซ็นไปเบิกงบการจัดสัมมนาแล้วก็ยังถูกลดชั่วโมงสอนด้วยดร.จอมชัยมองว่าข้อเสนอของทางสปท.เนี่ยก็เห็นด้วยที่ให้มีการประเมินแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ง่ายนักเพราะถ้าเกิดจะให้ผู้บริหารสถาบันมาประเมินตัวเองไม่มีใครหรอกค่ะคุณผู้ชมที่เขาจะประเมินตัวเองในทางที่เสียหายเพราะฉะนั้นคนที่คิดแบบประเมินจะต้องกลับไปตีโจทย์ให้ดีกลับไปคิดให้ดีว่าถ้าส่งไปให้มหาวิทยาลัยเป็นคนประเมินนั้นจะมีใครร่วมประเมินด้วยหรือเปล่าอย่างคณะกรรมการกลางตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เห็นข้อเท็จจริงได้มากขึ้นค่ะคือหลายคนตั้งข้อสังเกตนะว่าถ้าเป็นคณะกรรมการกลางเข้ามาอาจจะดีกว่าหรือเปล่าจะให้สกอไปประเมินเองก็ดูจะขัดแย้งกันไหมเพราะว่าก็นั่งเก้าอี้ทั้งเก้าอี้ของสกอเก้าอี้ของสภามหาวิทยาลัยกันด้วยที่สำคัญคือหลังจากนี้ดูแนวทางการป้องกันระยะยาวแล้วกันก็เห็นว่ากำลังคุยเรื่องของการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาขึ้นมาด้วยค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะสำหรับประเด็นนี้